สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่70จากตอนที่แล้วมโหสถได้กลับไปยังเรือนของตนแล้วก็วางแผนทดสอบความเป็นผู้มีศีลของนางโดยให้สหายบริวาร3คนช่วยไปเกี้ยวนางอมราหากสำเร็จก็จะให้เงินเดิมพันถึงพันกหาปณะชายหนุ่มทั้ง3ได้ผลัดกันไปทีละคนโดยคนแรกเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็แกล้งร้องเรียกคนเฝ้าประตูนางอมราครั้นได้ยินเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านก็รีบออกมาต้อนรับแล้วบอกกับเขาว่าพ่อนายน่ะออกไปข้างนอกท่านมาที่นี่มีธุระอันใดหรือแล้วก็เชื้อเชิญให้เขาขึ้นมาบนบ้านชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนแล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราศีนางแม้เขาจะโปรยเสน่ห์ด้วยคารมคมคายว้าววอนขอความรักจากนางหรือแม้กระทั่งเอาทรัพย์มาล่อก็ตามแต่นางก็ไม่ได้แสดงอาการสนใจแต่อย่างใดเพราะในใจของนางมีแต่เพียงโสมทัสเท่านั้นเพื่อจะตัดรำคาญให้เขาสิ้นเยื่อใยนางจึงแกล้งกล่าวตำหนิชายหนุ่มว่าท่านน่ะเป็นผู้มีทรัพย์สำคัญว่าคนที่มีทรัพย์เนี่ยสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงอยู่ทรัพย์นั้นน่ะอาจอำนวยสิ่งที่ท่านปรารถนาได้แต่โปรดจำไว้ว่าทรัพย์ของท่านมิอาจซื้อความรักจากใจของสตรีเช่นดิฉันได้เลยทรัพย์ของท่านจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านได้ถ่ายถอนความชั่วออกจากใจซะแล้วน้อมนำความดีมาใส่ไว้แทนพอนางกล่าวจบชายหนุ่มถึงกับสะอึกบังเกิดความรันทดอดสูและกระอักกระอ่วนใจระคนปนกันอย่างบอกไม่ถูกเพราะเหตุที่ถ้อยคำของนางช่างคมคายเสียจนปราบแปลไปถึงหัวใจราวกับถูกมีดคมบาดลึกลงที่กลางใจแต่ครั้นจะโกรธเคืองนางก็ทำได้ไม่ถนัดนักเพราะทุกถ้อยคำที่นางเอื้อนเอ่ยเป็นสัจวาจาแท้จริงที่ควรค่าแก่การบูชาเสียมากกว่าเมื่อไม่อาจล่วงล้ำก้ำเกินนางได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดชายหนุ่มจึงเริ่มได้คิดว่าการที่ต้องนั่งอยู่ต่อหน้านางยิ่งนานเพียงใดก็ยิ่งจะเพิ่มความอัปยศอดสูให้แก่ตนเพียงนั้นทางที่ดีนะตนควรจะล่าถอยกลับไปซะคิดดังนี้แล้วเขาก็รีบลานางกลับไปทันทีจากนั้นจึงได้กลับไปรายงานผลให้มโหสถทราบถึงความล้มเหลวของตนเมื่อมโหสถทราบว่านางยังไม่ยอมเปิดทางให้ใครจึงสั่งให้สหายที่เหลือเปลี่ยนหน้ากันไปเกี้ยวนางแต่แล้วทุกคนต่างก็พกพาความผิดหวังกลับมาด้วยกันทั้งหมดดังนั้นในครั้งที่4มโหสถจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฉุดนางแล้วนำมาหาเราที่นี่แหละชายเหล่านั้นก็จำต้องทำตามคำสั่งของมโหสถยามนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วดวงอาทิตย์ใกล้จะอัสดงนางอมรากำลังนั่งอยู่เพียงลำพังในห้องพักด้วยจิตใจที่จดจ่อรอคอยการกลับมาของโสมทัสผู้เป็นสามีด้วยความคิดคำนึงหา
ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกดังขึ้นจากหน้าห้องพักของนางแต่แทนที่จะเป็นเสียงของมโหสถกลับกลายเป็นเสียงชายหนุ่มทั้งสามยังไม่ทันที่นางจะกล่าวอะไรชายเหล่านั้นก็ตรงเข้าจู่โจมถึงตัวนางโดยมิทันให้รู้ตัวแล้วใช้กำลังฉุดคร่านางมาพอมาถึงเรือนของมโหสถนางได้แลเห็นเคหสถานอันใหญ่โตโอฬารโออาราวกับเวียงวังก็รู้ว่าฐานะของเจ้าของเรือนคงไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วอย่างน้อยๆก็คงเป็นถึงอมาตย์ราชเสวกชั้นผู้ใหญ่ภายหลังฉุดนางมาได้ชายเหล่านั้นก็พานางไปพบมโหสถผู้เป็นนายนางอมราแม้มายืนอยู่เฉพาะหน้าของมโหสถแต่ก็ยังจำโสมทัสสามีของนางไม่ได้เลยแม้แต่จะเฉลียวใจสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะเหตุที่ก่อนนั้นมโหสถได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนธรรมดาธรรมดาซึ่งต่างจากมโหสถในบัดนี้ราวกับคนละคนนางอมราและดูชายผู้ปรากฏกายอยู่เฉพาะหน้านางแล้วท่านใดนั้นเสียงหัวเราะของนางก็ดังขึ้นแต่แล้วจู่ๆนางก็กลับร้องไห้อีกมโหสถเห็นกิริยาที่ชวนให้ฉงนใจเช่นนั้นจึงได้ถามนางว่านางน่ะเสียสติไปแล้วหรือไรฉะไหนเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ก็อะไรล่ะเป็นเหตุให้นางต้องทำอย่างนั้นนางค่อยๆเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลคลอเบ้าพลางกลั้นความสะอื้นไว้ภายในได้สนิทแล้วจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติว่านายท่านดิฉันน่ะเห็นสมบัติของท่านแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ว่าผลบุญช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอการได้สมบัติอันมหาศาลถึงเพียงนี้ก็เพราะผลแห่งความดีที่ท่านกระทำไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงเป็นเหตุให้ได้มาเสวยสมบัติอันประณีตแต่ที่ดิฉันร้องไห้ก็ด้วยสงสารตัวท่านนั่นแหละเพราะบัดนี้นะท่านกำลังทำกรรมอันชั่วช้าด้วยการเบียดเบียนทำร้ายสตรีที่มีผู้หวงแหนดิฉันเกรงว่าท่านก่ออกุศลกรรมนี้แล้วนะเมื่อละจากโลกนี้ไปคงไม่แคล้วต้องดำดิ่งสู่มหานรกอย่างแน่นอนมโหสถทดลองใจของนางแล้วก็รู้ว่านางเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อตนผู้เป็นสามีจึงบังเกิดความรักและเทิดทูนนางยิ่งขึ้นอีกมากมายแต่ถึงกระนั้นก็แกล้งขู่ตะคอกนางว่านางเนี่ยช่างปากดีนักน่าจะจับตบปากซะให้เข็ดแต่เอาเถอะเราเห็นแก่สามีของนางจะยอมปล่อยตัวนางไปสักคราวหนึ่งว่าแล้วจึงสั่งให้สหายเหล่านั้นปล่อยตัวนางแล้วให้พากลับไปส่งที่เดิมโดยที่ยังไม่ยอมเปิดเผยความจริงให้นางทราบแต่พอตกเย็นมโหสถก็ปลอมตัวเป็นช่างชุนดังเดิมครั้นแล้วก็เข้าไปหานางและได้นอนค้างแรมอยู่กับนางไปตลอดคืนจวบจนรุ่งสางการที่มโหสถต้องทดสอบนางมากถึงเพียงนี้ดูเหมือนจะเป็นการทำร้ายจิตใจนางจนเกินไปหรือไม่ทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ให้รู้ว่ารักจริงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่น่าจะทดสอบอะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่มโหสถไม่คิดอย่างนั้นเพราะหากเมื่อได้นำเธอเข้ามาอยู่ในฐานะภรรยาของตนแล้วก็ย่อมจะอยู่ในฐานะภรรยาของมหาบัณฑิตผู้สูงส่งซึ่งเป็นผู้สอนธรรมะให้แก่พระราชาเลยทีเดียวดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้ภรรยาที่นอกจากจะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้วยังจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือเพียบพร้อมด้วยสติปัญญารวมทั้งศีลธรรมอันดีงามอย่างมั่นคงจึงจะเป็นอันมั่นใจได้ว่านางจะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในภายหลังส่วนว่าเมื่อได้มั่นใจในตัวนางอย่างเต็มหัวจิตหัวใจแล้วมโหสถจะนำนางเข้าสู่พระราชวังด้วยอาการอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป